ฮือต้านขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเถื่อนเอเจนซี่เมียนมาพาเข้าไทยฟันรายได้มหาศาลทันทีที่มีมติคณะรัฐมนตรีให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายวันที่24กันยายน2567ออกมาก็เกิดกระแสต่อต้านสนั่นไปทั้งโซเชียลเนื่องจากช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีปัญหาที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากชาวเมียนมาซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติกลุ่มใหญ่สุดที่เข้ามาทำงานในไทยนายมนัสโกศลประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยชี้ว่าการประกาศขึ้นทะเบียนแรงงานผิดกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการทะลักเข้ามาของแรงงานต่างด้าวซึ่งหลบหนีเข้ามาเพื่อรอการขึ้นทะเบียนอีกทั้งการขึ้นทะเบียนออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้เกิดการยื่นเท็จนายจ้าง1รายสามารถยื่นชื่อลูกจ้างต่างด้าวได้หลายพันคนโดยไม่มีการตรวจสอบแหล่งข่าวในแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันมีคนเมียนมาที่อยู่ในไทยลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายชาวเมียนมาเข้ามาเองโดยทำเป็นธุรกิจจ้างคนเมียนมาขับรถขนแรงงานเถื่อนจากนั้นก็ทำเรื่องขึ้นทะเบียนแรงงานให้แล้วส่งแรงงานเหล่านี้ให้นายจ้างที่เป็นชาวเมียนมาโดยนายจ้างเมียนมาที่มาเปิดกิจการในไทยจะใช้ชื่อคนไทยเป็นนอมินีส่วนแรงงานเมียนมาที่เข้ามาทำงานในไทยก็ผสมผสานกันทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายทำงานให้กับนายจ้างไทยและนายจ้างเมียนมาโดยอยู่กันเป็นชุมชนแต่เวลาจับจ่ายใช้สอยชาวเมียนมาจะซื้อของหรือใช้บริการจากร้านค้าที่เจ้าของเป็นคนเมียนมาด้วยกันเมื่อเจ้าของกิจการเป็นเมียนมาแรงงานก็เป็นชาวเมียนมาลูกค้าก็เป็นเมียนมาเงินจึงหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มชาวเมียนมาค่าจ้างที่ได้จากนายจ้างคนไทยก็ไหลเข้าธุรกิจของเมียนมาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายจึงไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยแต่อย่างใด